ไม่ว่าเพื่อนๆจะมีกีตาร์ราคาแพงขนาดไหนราคาจะเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถ้าเกิดสายเพี้ยนมันไม่เพาะแน่นอนฮะฉะนั้นเนี่ยเครื่องต้านสายสำคัญมากฮะสวัสดีครับผมเป็นซินดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันในการตั้งสายกีตาร์ของเพื่อนๆให้สะดวกสบายและรวดเร็วที่สำคัญคือใช้ง่ายโคตรๆครับผมนะฮะแอปที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะฮะชื่อแอปว่า Boss Tuner นะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ก้อนสีขาวๆนะฮะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมมาลองเทสให้ดูฮะนะครับสำหรับแอปนี้นะครับชื่อว่าแอป Boss Tuner นะครับเป็นแอปฟรีนะครับก็สามารถโหลดได้ใน App Store เลยแอปนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมก็คราวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองตั้งสายกีตาร์นะฮะจากที่ผมดีดไปเมื่อต้นคลิปสายเพี้ยนหมดเลยฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาตั้งทีละสายฮะตัวนี้เป็นโครมาติกนะฮะโครมาติกคือสามารถตั้งได้ทุกโน้ตฮะเดี๋ยวเราลองตั้งสายปกติดูก่อนนะฮะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆ เนี่ยต้องจำโน้ตแต่ละสายให้ได้ก่อนนะฮะเช่นว่าสาย6โน้ตอะไรสาย6โน้ต E นะฮะเพื่อนก็หมุนไปเลยตรงแล้วนะฮะสังเกตง่ายๆฮะมันจะมีไฟอยู่2ข้างฮะไฟอยู่ข้างซ้ายเพี้ยนต่ำไฟอยู่ข้างขวาเพี้ยนสูงถ้าไฟขึ้น2ข้างก็คือตรงกลางก็คือตรงแล้วนะฮะโดยที่พอเวลาไฟสีเหลืองขึ้น2ข้างเนี่ยมันจะมีไฟสีเขียวขึ้นมาตรงกลางด้วยนะฮะทำให้เราเห็นชัดง่ายขึ้นว่าสายตรงแล้วนะฮะแอปนี้ค่อนข้างตั้งสายได้เร็วมากนะฮะค่อนข้างนิ่งด้วยนะฮะลองดูสาย5นะฮะสาย5เป็นโน้ต Aคือตอนที่ผมตั้งสายเนี่ยระหว่างที่ผมพูดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะจับเสียงที่ผมพูดอยู่นะฮะทำให้มันเกิดการเหมือนมีโน้ตเคลื่อนไหวตลอดเวลานะฮะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ผมตั้งสายผมจะขออนุญาตเงียบแป๊บหนึ่งนะฮะต่อมาสาย4ฮะต่อมาลองตั้งสาย3ดูฮะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องรู้โน้ตแต่ละสายนะฮะไม่งั้นมันจะลำบากฮะสายตรงหมดแล้วฮะลองดีดดูฮะทีนี้ตัวนี้นะฮะตั้งได้หมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นโน้ตอะไรตั้ง E flat ก็ได้นะฮะตั้ง E flat ก็คือที่เขานิยมกันแบบวางวงที่เขาตั้งสาย E flat กระจังโน้ต E ก็กลายเป็น D sharp นะฮะ D sharp ก็คือ D แล้วจะสังเกตว่ามันจะมีตัว D นะฮะแล้วก็มีจุดอยู่ข้างหลังตัวโน้ตนะฮะสังเกตจุดดูนี่ครับโน้ต D sharpแล้วก็เราตั้งทุกสายเลยอย่างสาย A นะฮะสาย5สาย A ก็จะเป็นโน้ต G sharp ฮะประมาณนี้นะฮะเราก็ตั้งทุกสายนะฮะถ้าตามที่เราต้องการฮะเห็นไหมครับใช้ง่ายมากเลยครับเพื่อนๆเปิดแอปเข้ามาแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะเปิดแอปเข้ามามันก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะเอาไปใช้กันดูนะครับเอาละครับผมก็ได้เห็นแล้วนะครับสำหรับแอปตัวนี้ใช้ง่ายมากๆฮะยังไงก็แล้วแต่นะฮะฝากกดติดตามสมัครรับข้อมูล Subscribe ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเราจะมาแบ่งปันสาระดีๆและความรู้ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ